สวัสดีครับพบกับผมแอดมินกอมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับเปลี่ยนชื่อ DPC นะครับในตัว Windows 10 DPC ในตัว Windows 10ก็คือเป็น My Computer ของเรานะฮะหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เหมือนที่อยู่ในตัว Windows 7นะครับปกติเราติดตั้งเสร็จเนี่ยก็จะได้ DPC ขึ้นมาฮะแต่บางคนยังไม่รู้นะครับว่าตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับเราก็คลิกขวานะครับคลิกขวาที่ DPC ได้เลยนะฮะแล้วก็เลือก Rename ได้เลยเลือก rename แล้วทีนี้เราก็พิมพ์เป็นชื่อที่เราต้องการได้เลยฮะปกติเราก็จะคุ้นเคยกับ my computer นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น my computer นะครับเสร็จแล้วก็ enter ได้เลยนะครับมาดูในตัว explorer นะฮะในไฟล์ explorer เราก็จะเห็นว่าถูกเปลี่ยนเป็น my computer เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้เรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยน rename นะครับ rename ตัว dpc ของเรานะฮะในตัว windows 10ครับยังไงก็ลองไปปรับใช้งานกันดูนะครับเผื่อสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกด Subscribe นะฮะเพื่อติดตามอัปเดตคลิปใหม่ๆนะฮะ